สวัสดีค่ะเอ็นสปอร์ตนะคะวันนี้จะพาชมน็อตที่ขายดีนะคะ3อันดับแรกของร้านเอ็นสปอร์ตนะคะทั้งหมดนี้จะเป็นน็อตเหล็กหมดเลยขายดีเบอร์1เลยนะคะจะเป็นน็อตเหล็กเล่ใน1ชุดปกติสแตนดาร์ดจะมี20ตัวนะคะสำหรับคนที่ใช้น็อตแค่16ตัวก็จะต้องจัดเป็นน็อต20ตัวเซตนี้นะคะตอนนี้จัดโปรโมชั่นนะคะราคาชุดละ 1,900 บาทนะคะสำหรับลูกค้าที่ส่งเคอรี่ก็จะเป็นยอด 2,020 บาทนะคะเซต20ตัวถ้าเซต24ตัวอยู่ที่ราคา 2,800 บาทนะคะส่งเคอรี่ด้วยก็ 2,920 บาทอันนี้ลดราคาจากราคาชุดละ 3,000 กว่าบาทเลยใน1ชุด20ตัวนะคะจะมีน็อตธรรมดา16ตัวน็อตกันขโมย4ตัวอันนี้คือน็อตธรรมดานะคะจะเป็นเบอร์17เปเปอร์60องศาแบบนี้นะคะตรงหัวก็จะมีสกรีนคำว่าเลแล้วก็ตัวด้ามขันสีดำอันนี้นะคะจะใช้ขันกับน็อตธรรมดาปกติทั่วไปเลยอันนี้สามารถขันกับน็อต17ธรรมดาทั่วไปหรือว่าถ้าเกิดอันนี้หายนะคะที่บ้านมีด้ามขันเบอร์17ก็สามารถใส่ได้แต่ว่าความบางของบล็อกขันของเลอ่ะมันจะบางนะคะเวลาใส่ลงไปเนี่ยจะไม่ขูดกับล้อบริเวณตรงนี้นะคะหรือถ้าเกิดว่าใครหายไปอยากได้บล็อกบางๆแบบนี้นะคะก็มีขายด้วยอันนี้เป็นบล็อกขันกันขโมยนะคะทุกอันจะมีเบอร์สำหรับแจ้งไว้อยู่ตรงนี้ว่าน็อตชุดนี้มันเป็นบล็อกขันกันขโมยเบอร์อะไรเบอร์ที่อยู่ตรงนี้นะคะจะต้องสัมพันธ์กับน็อตอันนี้นะคะมันจะมีเบอร์อยู่ตรงคอนะคะตรงนี้บางๆอันนี้คือเบอร์13นะคะด้ามขันก็จะเป็นเบอร์13เวลาใส่ไปถ้าเกิดไม่ตรงรูโอ้ยอย่าเพิ่งตกใจวายๆให้ลองหมุนรอบๆขอบดูก่อนนะคะยังไงมันก็ต้องเข้าไม่อันไหนก็อันนึงหมุนไปรอบๆนะคะเข้าแน่นอนอีมันจะต้องมีล็อกของมันสำหรับเข้าแบบนี้นะคะไม่ต้องตกใจไปแล้วก็เบอร์กันขโมยอันนี้มีเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดหายแล้วเราไม่ทราบเบอร์ที่มันหายไปนะคะก็วิธีอีกวิธีนึงก็คือลองส่องดูรอบๆคอตรงนี้นะคะเวลาที่มันใส่ลงไปกับตัวน็อตเนี่ยบางทีเขาอาจจะแบบบางท่านเห็นตัวหนังสือเล็กๆตรงนี้ค่ะก็สามารถบอกเบอร์ที่มันหายไปได้แต่ถ้าเกิดหายไปแล้วเราลูกค้าไม่สามารถรู้ได้เลยหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอนะคะก็มาที่ร้านเอ็นสปอร์ตนะคะด้ามขันอันนี้500บาทนะคะแล้วก็อันนี้จะมีสีเงินด้วยแต่สีเงินเนี่ยจะไม่มีเซต20ตัวนะคะถ้าเกิดสีเงินก็จะมีตัวสกรีนบางๆเป็นรูปเลเหมือนกันแล้วก็มีกันขโมยเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นด้ามขันกันขโมยก็จะเป็นเบอร์เหมือนกันเพราะฉะนั้นกรุณาถ่ายตัวเลขอันนี้ไว้ด้วยนะคะหรือว่าจำเบอร์กันขโมยของเราเอาไว้ด้วยนะคะก็อันดับ2นะคะลองมาจะเป็นน็อตบูล็อกของโคเออันนี้ก็จะเป็นน็อตกันขโมยเหมือนกันแต่ว่าเป็นเบอร์19ข้อแตกต่างระหว่างน็อตเบอร์19กับเบอร์17เป็นยังไงก็คืออันนี้ค่ะทรงมันจะไม่เหมือนกันอันนี้คือน็อตเบอร์19เตเปอร์เฉียงเหมือนกันแต่ว่าอันนี้เนี่ยจะเฉียงแบบลึกกว่านะคะอันดับแรกที่เราจะรู้ได้ไงว่าเราจะใส่น็อตอะไรได้เช็คล้อของตัวเองว่าสามารถรับน็อตเบอร์17ได้ไหมเบอร์19ได้หรือเปล่านะคะจะเช็คยังไงโทรถามกับร้านค้าที่เราซื้อล้อกับเขาได้เลยค่ะว่าล้อรุ่นนี้สามารถรับน็อตเบอร์อะไรได้ถ้าไม่ทราบก็มาหาที่เอ็นสปอร์ตได้นะคะเดี๋ยวเอ็นสปอร์ตช่วยดูอันนี้นะคะเป็นน็อตโคเอมีการขโมยเช่นเดียวกันน็อตกันขโมยหน้าตาเหมือนของเลเลยมีล็อกกันขโมยมีเบอร์เหมือนกันนะคะผมจะเป็นเบอร์19ราคาอันนี้นะคะ20ตัวอยู่ที่ 1,220 บาทพร้อมส่งเคอรี่ทั้งสีดำและสีเงินเลยสีเงินก็จะเป็นประมาณนี้นะจ๊ะความยาวของน็อตก็ใกล้เคียงกันนะคะกับเบอร์17ลองวางเทียบกันสูงเท่ากันเลย35มิลนะคะอันนี้เนี่ยเป็นโรงงานที่ผลิตให้กับล้อเลเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทนทานแข็งแรงแล้วก็สีไม่ลอกด้วยอันนี้มีเซต24ตัวด้วยนะคะ24ตัวอยู่ที่1520บาทพร้อมส่งเคอรี่ค่ะ
แต่ว่าอันนี้เนี่ยจะไม่มีด้ามขันธรรมดาเบอร์19ให้นะคะลูกค้าสามารถใช้ด้ามขันเบอร์19ข้างนอกได้เลยแต่เวลาที่เรามีเนี่ยเราต้องลองสวมดูนะคะว่าเวลาใส่เข้าไปกับตัวรถแล้วเนี่ยปอกขอบรอบบล็อกเนี่ยมันขูดกับล้อหรือเปล่านะคะเรียบร้อยส่วนอีกอันนึงนะคะขายดีไม่แพ้กันเลยก็จะเป็นน็อตเหล็กไม่มีการขโมยของครูเอนะคะสำหรับบางท่านเขาขี้เกียจระวังเรื่องการขโมยก็จะเป็นน็อตอย่างนี้ที่หัวก็ไม่มีสกรีนอะไรนะคะรูปร่างทรงทุกอย่างเหมือนน็อตเลยเตเปอร์ของน็อตนะคะความยาวถ้ามองจากด้านนี้ไม่สามารถบอกได้เลยนะว่ามันเป็นอันไหนเป็นเลอันไหนเป็นโคเอใกล้เคียงกันมากๆอันนี้เนี่ยต่างกันแค่หัวแค่นั้นเองนะคะเป็นน็อตเบอร์17ทั่วไปเลยความยาวเท่ากันนะคะอันนี้เนี่ยราคา1ชุดนะคะ20ตัวอยู่ที่ 1,120 บาทพร้อมส่งเคอรี่มีทั้งสีดำและสีเงินถ้า24ตัวนะคะอยู่ที่ 1,420 บาทมีของทุกแบบเลยนะคะสนใจสั่งซื้อสอบถามเพิ่มเติมหรือว่าไม่รู้ว่าล้อเราเนี่ยจะใส่น็อตเบอร์อะไรดีวิ่งมาที่เอ็นสปอร์ตได้เลยนะคะอยู่แถวพระราม6มีอยู่ที่เดียวนะคะอยู่ในซอยประหลาดดีพาร์ทซอย5สั่งซื้อสอบถามนะคะเบอร์โทรศัพท์087-666-7777หรือแอดไลน์ ID SINSPORTS ตอนนี้น็อตจับโปรอยู่รีบมาจัดกันนะคะอีกไม่นานนี้แล้วค่ะขึ้นแล้วนะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ